Okonkwo also planned to find a husband for Ezinma, with whom he is especially close. She understands him and carries out his request, including persuading her half-sister, Obiageli, to wait for marriage until they return to Umuofia. Okonkwo wishes Ezinma was a boy. However, when Okonkwo arrives in Umuofia, he finds that village has changed dramatically. The church continues to grow and includes high-ranking men. In addition, there is a court and a district commissioner who judges legal cases. Arrogant, heavy-handed court messenger recruited from the local men guard a prison and mistreat the prisoners. One of the clansmen was condemned by the court and hanged after killing a man. Okonkwo discussed the changes with Oberiga and asks why the people do not fight. Oberiga reminds him of the fate of the Abame people and adds, it is already too late. Clansmen have abandoned the tribe and joined with the stranger. Oberiga says the white man was smart in that he came quietly and peacefully. He notes the white man has put a knife on the things that held us together, and we have fallen apart. เกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่โอคองโกกลับมาก็เขาก็เข้ากันมาเขาเรียกว่าอะไรนะคนขาก็เข้ากันมาเรียบร้อยมีการเฝ้าเรียนอะไรก็เรียบร้อยมีเสื้อผ้าเข้ามาอันนี้มิสบาเข้ามาก่อนแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโอโก้เขาหลบไป7ปีเนี่ยเขาวางแผนอะไรอ่ะเขาวางแผนเกี่ยวกับตัวการที่คนขายจะเข้ามาในความคิดของเขาอ่ะเขาวางแผนกลับมาแล้วเขาจะเขาเรียกอะไรนะทวงความยิ่งใหญ่หรือเปล่าอ๋อยังไงคะก็เหมือนจะสร้างกลับไปสร้างทุกอย่างที่เขาเคยที่มันล้มเหมือนให้มันเหมือนเดิมอ่าฮะเขาวางแผนตัวเขาเองแล้วเขาก็วางแผนคนอื่นยังไงบ้างก็วางแผนยังไงให้เอซินมาก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่า education อ่ะเขาวางแผนยังไงให้เอซินมาอันนี้คือบทที่21ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะก็ไปบท21แล้วนะอ่านบทที่20อ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคได้อ๋อนี่มิสเตอร์บราวน์งั้นเฟิร์นเล่านะฟังเหลือนั้นเฟิร์นอ่านมาแล้วพอให้เราไปบท20แล้วอ่ะค่ะคือยังไม่ถึงอีก20ใช่เพราะว่าจริงๆมันเริ่มคราวที่แล้วเราจบ19ไม่ใช่หรออ๋อเหมือนกับว่าเขาจะหาแฟนสามีให้เอซินมาใช่ไหมคะใช่ทำไมเขาต้องหาสามีให้เอซินมาเหมือนให้เอซินมา was a boy คือเหมือนนะคะให้เหมือนเข้มแข็งเหมือนผู้ชายอ่ะหรือเปล่าเขาอยากให้ลูกเขาเข้มแข็งค่ะงั้นกับเฟิร์นเล่า20นั่นแหละแต่สิ่งที่น้ากำลังพยายามชี้เห็นก็คือว่ามันเหมือนกับว่าตัวละครมันเริ่มแบบกำลังสิ่งที่เขาวางแผนนะพูดอะไรอย่างเงี้ย
ทำไมคุณถึงสู้มันจะช้าไปถ้าไม่เริ่มอะไรประมาณนี้โอเบริก้าบอกว่าช้าไปโอ้โหเอลคองโคอ่ะถามว่าทำไมคุณไม่ไฟท์คุณไม่ต่อสู้ใช่ไหมใช่ใช่ทำไมคุณไม่สู้ตอนเนี้ยถ้าเขาถามโอคองโกว่าถามโอเบริก้าว่าทำไมชาวบ้านไม่สู้อ่ะโอเบริก้าก็บอกโอสงสัยจะช้าไปแล้วช้าเกินไปเพราะเขาไม่ได้สู้เลยใช่เพราะว่าตอนนี้เขาลุกคืบไปหมดแล้วอ่ะคนขาวก็จ้างคนเอามาเป็นทหารเป็นอะไรหมดแล้วจนแบบมาเป็นทหารหมดแล้วไงก็เขาก็เรียกว่าอะไรนะแล้วตอนก็เคลนแมนคืออะไรนะคะคลานส์แมนก็คือคนในชุมชนนั่นแหละเขาบอกว่าอะไรนะโอเบรก็บอกว่า the white man has put a knife on the thing that he has to gather เหมือนกับว่าพยายามจะมารวบรวมคนให้ไปเชื่อทางศาสนาเหรอคะถูกต้องก็คือเหมือนมาดึงดูดมารวบรวมคนอื่นไปหมดแล้วนะก็เหมือนเขาเชื่อว่าอคุนโกเชื่อว่าผู้สั่งที่ผู้ชายเป็นใหญ่มันเปลี่ยนไปแล้วใช่ the white man has put a knife on the thingsthat held us together that we have fallen apart มันเหมือนกับว่าอะไรนะเขามาทำลายสิ่งที่เป็นความเชื่อหรือเป็นศูนย์รวมจิตใจของเราไปแล้วแล้วก็ทำให้เราแบบหลุดเขาเรียกอะไร thing fall apart คือแตกแยกกันหมดไปแล้วคือทุกอย่างมันหลุดออกจากกันหมดแล้วโอ้มันสำคัญมากเลยนะเนี่ยสิ่งที่เขามาทำคือเขาไม่ได้เข้ามาแค่การมาประกาศศาสนาแต่เขามาทำลายความเชื่อทำลายวัฒนธรรมอะไรแบบคือไม่ใช่ทำลายอ่ะแต่ว่ามาเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อแบบใหม่มาทำอะไรใหม่ๆอ่ะจนคนไม่เหลือไบอาร์วิธีเอ็นซิมมาแต่ฉันยังรู้อีกอินอาบูแม่งคือยังไงนะคะอะไรนะเฟิร์นเอ็นซิมมาทำอะไรนะHe can sense or control can send the fire within a sigma but can not load it in a moment. เดี๋ยวนะคือใน analysis ใช่ไหมโอเค He can sense the fire within a sigma but can't value it in a woman. เดี๋ยวนะโอ้ตรงนี้โอคองโก้ patriarchal belief are also unchanged. He can sense. Okay. อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตัวของเอซินมาแป๊บหนึ่ง His goal do not reflect the fact that power has shifted to the church and to representative of the British government. มันเกิดใน analysis มันพูดถึงอำนาจโครงสร้างอำนาจที่มันเปลี่ยนแปลงเนาะจากเดิมที่แบบเป็นหัวหน้าเผ่าหรืออะไรแบบนี้มีอำนาจแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอะไรเงี้ยโอเบริก้าเซย์อีโปโซซายตี้แฮสฟอลเลนอะพาร์ตสังคมในสังคมอีโปมันล่มสลายแล้ว because the clan can no longer as one ชุมชนไม่ได้ทำงานไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้ว white men have destroyed the thing that once unite the clan คนขาวได้ทำลายสิ่งที่มันผูกทำให้ unite คนแบบคลานเนี่ยออกไปหมดแล้ว but O Konko is slow to realize what his friends see so clearly แต่ O Konko ก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าเขามีความเป็นผู้สังคมแบบผู้ชายเป็นใหญ่ไงเขาคิดว่าทุกคนต้องมายอมรับเขาต้องมีอำนาจเหมือนเดิมอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไม่ใช่เลยเขาคิดว่าสังคมผู้หญิงม
้วเขาก็เลยไปที่นั่นที่เหมือนกันตรงประโยคนั้นนะที่เขา the fire คือยังไงอะคะ send the fire ก็หมายถึงว่าอาจจะรู้สึกว่ามันมีความรุนแรงหรือมีความแบบการเขาเรียกอะไรอะปฏิเสธหรือการไม่ยอมรับอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันไม่ก็ไม่เข้าใจความเป็นธรรมชาติของผู้หญิงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะน่ากำลังดูว่ามันมีประโยคอื่นนั่นมาด้วยป่ะเพราะมันเกี่ยวกับอีซึนมาเหมือนอีซึนมาเขาแค่ต้องแต่งงานแต่วิที่เขาพูดว่าเซนวิทเซียวิทินอีซึนมาหนูก็เลยมองตรงประโยคเดี๋ยวน่าดูประโยคที่ผ่านมามาถึงตรงนี้กัน He is determined that his son will gain title oh, but cannot see the title do not matter anymore His goal do not reflect the fact that power is cheap Okay The family อันนี้เขาพยายามจะ reflect ความเป็นใหญ่ที่แบบโอฮังโคจมอยู่กับความเชื่อแบบเดิมคือความที่ผู้ชายเป็นใหญ่แล้วเขาก็ไม่เข้าใจผู้หญิงแล้วก็ไม่เข้าใจความเป็นไปของสังคมในปัจจุบันที่มันไม่ใช่อำนาจอยู่ที่ผู้ชายเป็นใหญ่แล้วสิ่งที่เขาวางแผนมามันใช้ไม่ได้สิ่งที่เขาวางแผนมาก็คือว่าเขาวางแผนจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เอซินมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ให้สังคมนั้นเป็นผู้ชายก็ยังมีอำนาจอยู่เอซิมาไม่ได้ทำตามเขาใช่ไหมคะเอซิมาคือไม่ได้จะแต่งงานเราเห็นตรงไหนที่บอกเอซิมาไม่ได้ทำตามเขาอะคือตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะที่เขาพูดว่าเคียนด้วยแฟนทีมแต่งใช้เอาซีสรีเควสแล้วก็อะไรอ่ะก็เขาก็เหมือนจะไปโน้มน้าวพี่สาวอะค่ะใช่ลูกพี่รอในการใช่คือท่าทางเอซินมาเขาไม่เอาด้วยอยู่แล้วเขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานคือท่าทางของเขาไม่เห็นด้วยกับอะไรที่เป็นแบบโบราณผู้ชายเป็นใหญ่อะไรของพ่อเขาอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เห็นว่าเขาได้ทำอะไรที่มันสะท้อนถึงการresist ต่อต้านหรืออะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับพ่อเขาอยู่แล้วนี่ she understand him and carry out his request including persuading his half sister อันนี้คือเขาตามไปทำตามไปด้วยนะเนี่ยเหมือนเข้าใจ to wait for marriage until they return Umofia uncle which Esinba was a boy ก็คือเขาเขียนว่าเอซินมาเข้าใจแล้วก็จะทำตามเหมือนอยากจะทำตามเขาแล้วก็ชวนโน้มน้าวโอเบียกาลีมาทำด้วยเพื่อรอแต่งงานหลังจากที่กลับไปอุโมเฟียแล้วอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่องค์ของโก้ต้องการก็คือองค์ต้องโก้ยื้อกับอยากให้เอซินมาเป็นเด็กผู้ชายจะได้เลี้ยงมาเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเอ็นโบเย่ก็คือเขาก็หาคนอื่นมาด้วยใช่ไหมเขาหาลูกชายเขาวางแผนว่าจะแต่งงานอีกสักสองคนอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้เห็นที่หนึ่งที่บอกว่าเขาจะต้องมีลูกอีกคนหนึ่งอีกสองคนที่เป็นผู้ชายแล้วเลี้ยงมาในแบบที่เขาต้องการจะเป็นอะไรเงี้ยone of the clansmen chapter ตรงเนี้ยมันเห็นความเกิดขึ้นมันพยายามจะสร้างให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่โอฮองโกะจมอยู่กับความแบบ patriarchal สังคมผู้ชายเป็นใหญ่แบบเดิมแล้วเขาตามไม่ทันแล้วก็ชุมชนมันเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างมันล่มสลายไปแล้วสิ่งที่เขาเคยเข้าใจว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยมันล่มสลายไปแล้วเขาหายไปนานใช่ก็อย่างที่เขาบอกว่า the white man has put a knife on the things that held us together เขาได้ตัดขาดไอเขาเรียกอะไรทำลายล้างสิ่งที่เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมศูนย์รวมจิตใจของเราไปแล้วทุกอย่างมันล่มสลายแล้วเลยอันนี้ประเด็นมันน่าจะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะส่วนไอพยายามเขียนว่าเอซินมาเข้าใจเซนส์เซอร์ไฟน์เอซินมาแล้วก็ cannot value อะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นอะไรที่บอกถึง
ความที่เขาเป็นสังคมพ่อสังคมผู้ชายเป็นใหญ่อะแล้วก็ความเข้าใจของเขากับความเป็นผู้หญิงอะไม่มีคราวนี้ก็จะเห็นว่าโอฮองโคก็จะต้องแบบอยู่คนเดียวแล้วแหละเพราะมันmentalityวิธีคิดของสังคมไม่เหมือนเขาแล้วอะก็จะเห็นโอฮองโค and Obrega sitting together in silence คือไม่ได้คุยกันเหมือนเมื่อก่อนอะฮะแล้วก็มันปัญหามันเข้ามา issue ความอันตรายมันเข้ามาแล้วเขาไม่สามารถที่จะหาทางออกอะไรได้เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาใช้กำลังใช่ไหมคือตอนนี้คนเขาหันมาใช้เรื่องการเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ใช้กำลังใจถือว่ายังไงคะอะไรนะคะคือพอเขากลับมาคนก็ไม่ได้ใช้กำลังกันแล้วคือก็ใช้กำลังแต่กำลังมันเกินกว่ากำลังของความเป็นผู้ชายความเป็นคนชนเผ่าชนแบบนั้นแล้วอ่ะมันเป็นกำลังของกองกำลังทหารของคนขาวอ่ะมันไม่ได้ใช้กำลังแบบเอ้ยฉันชนะเป็นแชมเปี้ยนเรสลิงแล้วฉันจะต้องมีอำนาจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเกินสเกลที่เขาคาดหวังแบบเดิมแล้วโอเคเดี๋ยวนะลองขยับไปน่าจะจบนะวันนี้เพราะว่ามี5 chapter เองเดี๋ยวเราจบแล้วแต่คิดว่าถึงเวลานึงเราอาจจะเอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันหรือไม่เราอาจจะต้องแบบเข้าไปเทคถ้านะจบวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราดูเฮเลนทิฟฟินกับดูอะไรนะคัตลัดยาร์ดคิปลิงเพราะว่าน่าจะยากอยู่แต่อันนี้ตอนนี้ things fall apart เราจับหัวเรื่องได้แล้วไม่ค่อยมีอะไรแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวขยับดูบทที่21เนาะอันนี้เฟิร์นอ่านมาแล้วใช่ไหมอ่านมานิดนึงค่ะโอเคงั้นอ่านไปพร้อมกันก็ได้นะอ่านแล้วจะได้ดูจริงแมนนี่อินเดอะพิเตอร์บาร์คือเข้ามาก็เหมือนกับว่าก็คือเข้ามาแบบมีเชียนสตรอเบอรี่อะไรคือพยายามจะเป็นเพื่อเป็นมิตรกับทุกคนคือเหมือนเขาสร้างโรงเรียนเขาก็พยายามถามเด็กๆว่ามาอยากไปเรียนโรงเรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะว่าเด็กเขาเรื่องที่เกิดอยู่ก็เลยเหมือนไม่ไปก็พยายามจะโน้มน้าวให้เด็กๆกลับไปโรงเรียนแล้วก็คือเหมือนก็คือเหมือนก็เหมือนโอคอนโคก็พูดคุยกับเอ็นโวเย่เกี่ยวกับก็เหมือนกับว่าบราวเขามาคุยกับโอคอนโคเพื่อให้แบบเอ็นโวเย่มีการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยโคก็ไล่เขาออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนยังไม่ยอมรับในตัวเขาก็มันมีเรื่องเงินเรื่องอะไรเข้ามาใช่ไหมใช่มันเกิดอะไรขึ้นครับกับเรื่องเงินมันคือสัญลักษณ์อะไรครับเพื่อน powerful one powerful อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของ powerful ใช่ไหมของอำนาจของ greed มันเหมือนว่ามันทำใหแต่ทำให้กลายเป็นสังคมของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็ถือว่ามิสเตอร์บราวน์ก็เป็นพวกแบบประสบความสำเร็จนะที่พยายามเข้ามาสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลโน่นนี่นั่นให้ที่เนี้ยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมากฮะ he courses interest by building okayBrow comes to Okonkwo to tell him. Brow กับ Okonkwo คุยกันเรื่องอะไรอะอะไรนะคะ Brow มาคุยกับ Okonkwo เรื่องอะไรแล้วท่าทีของ Okonkwo เป็นยังไงครับ Oye education ที่หนูบอกไปแต่เขาไม่เห็นด้วยเพราะอะไรอะเขาคิดว่าแบบการจะทำให้มันมาเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยทำเขาคำว่ามอนแปลว่าเศร้าสร้อยลำพึงลำพันโวยวายเขาบอกว่าความอะไรพวกนี้จะเปลี่ยน
จะเปลี่ยนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของแบบคนในหมู่ทุกหมู่บ้านที่ทำให้อาจจะกลายเป็นคนที่แบบซอฟต์ไลท์วูแมนโอเคMr. Brown is a decent man who does not force his religion upon the clan. ก็ดูเป็นคนซอฟใช่ไหม Mr. Brown. ซอฟ พารากราฟนี้พูดถึง Mr. Brown และการมาของ missionary นะบทนี้นะใช่ค่ะก็มาแบบนี้ค่อยลุกคืบไปมิชชันนารีก็มีความนุ่มนวลชาวบ้านก็เลยกลายเป็นอ่อนผ่อนใช่ใช่ใช่แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับองโกมีท่าทียังไงอ่ะไม่พอใจเขาไม่ชอบเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่พอแล้วเขาก็ไม่เข้าใจความเป็นจริงฮะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยผมผู้ชายเป็นใหญ่อยู่อ่าฮะอ่าฮะใช่ก็แสดงว่าเขาก็ปรับตัวได้ยากกับการที่มิชชันนารีเข้ามาเขาคิดว่าเพราะอะไรเป็นอย่างนั้นเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขามาถูกปีป่ะเขามาผิดปีป่ะผิดปีเหมือนมันก็เลยเขาไปนานทุกอย่างมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปใช่ใช่ใช่ However the importance of this society in the village is no longer clear in contrast Envoye the son he has cursed has adapted to the new society and is prospering ปรากฏว่า Envoye ที่เขาแบบคิดว่ามันจะไม่เจริญเพราะว่ามันไม่ใช้ชีวิตแบบเขาหรือไม่เรียนรู้แบบเขาอะไรเงี้ยไม่เป็นแมนแบบเขาอะไรเงี้ยตอนนี้เอ็นเวอร์เจอร์กลายเป็นคนประสบความสำเร็จนะและเป็นคนอีสพอสเฟอริงอ่ะกำลังประสบความสำเร็จในสังคมแบบใหม่อ่ะแสดงว่าตอนนี้เริ่มชัดเจนแล้วว่า things fall apart สังคมใหม่เกิดขึ้นแล้วใช่เหมือนทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่อันนี้บทที่22 chapter 22มันมีการเปลี่ยนแปลงคือบราวน์ไปใช่ไหมแล้วก็มีสมิธเข้ามาแทนอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นความโหดร้ายก็เข้ามาสมิธเปรียบเทียบกับบราวน์เป็นยังไงฮะคนละอย่างกันเหมือนคนละขั้วสมิธเป็นยังไงคะโหดแบบคอมมานด์สั่งอะไรเงี้ยเป็นพวกเขาแบบข่มขู่เขาไม่แคร์แบบไม่เขาไม่ได้แคร์ใครเลยใช่เขาที่จะแบบบังคับอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่า he commit a terrible crime when he unmask and ex uku in a trap เขาทำอะไรนะ unmask ไปถอดหน้ากากเขาใช่ไหมถอดหน้ากากของเขาเรียกว่าอะไรมา Oracle หรือเปล่าใช่ในขณะที่ถอดหน้ากากตอนไหนตอนที่อินในที่สาธารณะตรงโบสถ์หรือเปล่าคะอาจจะมีในขณะที่มีการแสดงใช่ไหมพอสมิธเข้ามาปั๊บเนี่ยมันมีแค่หมายว่าเหมือนเป็นไฟเออร์แล้วก็ฟลิมโซนอูนุกเนี่ยคือใครอีน็อกอีนัชอีนัชนี่คือใครจำไม่ได้แล้วใครเนี่ยเลยนะคะอีนัชคือใครอ
จำไม่ได้ใครอีนัสก็คือพวกนี้ป่ะพวกที่เป็นคนเปลี่ยนศาสนามาป่ะใช่คนไม่ใช่คนขาวใช่คนขาวเหรอฮะใช่ไม่ใช่ใช่คนขาวเหรอเป็นพวกที่เปลี่ยนศาสนามันจะเป็นคนขาวไหมอ๋อเป็นคนท้องถิ่นไหมท้องถิ่นก็คือ convert คนที่เปลี่ยนศาสนาไปแล้ว spark the great conflict between church and clan he commits a terrible crime when he unmasks Ekuku in public ไปถอดหน้ากากเขาฮะวันถัดมาชาวบ้านก็เลยจะเอาคืนไปที่คอมปาวเขาแล้วก็จะเผาจะอะไรเงี้ยฮะแต่ชาวบ้านเขาไม่พอใจนะเขาก็อยากเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำอะไรสมิธอ่ะแต่ว่าเขาจะจัดการกับโบสถ์แล้วก็คอมปาวแชปเตอร์ตรงนี้มันเริ่มวุ่นวายนะเริ่มวุ่นวายแล้วเป็นเหมือนกับ rising action อ่ะเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นอ่ะกำลังไรซ์ขึ้นขยับขึ้นไปโอคอนโกเขายังไม่ทำยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านก็จะจัดการกับสมิธแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะเผาคอมพาวด์แต่ไม่ได้ทำลายสมิธเลยอันนี้คือตอนนี้มันมีความขัดแย้งมันมีตัวละครที่แตกต่างกันนะคือสมิธไปอีกด้านหนึ่งเลย he is all fire and brimstone Smith's goals are clear from the beginning the converts will obey and disavow any attachment to the old religion the narrator notes that Smith was the world as a battlefield his point of view overshadow problem to comeถ้าเราอ่านมีอะไรได้อ่านเยอะยาวกว่านี้เราจะรู้จักมิสเตอร์สมิธแบบโอ้โหเลวร้ายมากไปก็อินัชก็คือสาวกอะอินัชก็คือสาวกของมิสเตอร์สมิธ is ready for a fight ต้องการพร้อมแล้วที่จะต่อสู้ in this respect he mirrors Okonkwo he wants to fight for his belief and feels confrontation is the only way to solve the problemเขาว่าไงนะฮะอีโนชเป็นใครอีโนชโอเวอร์ซีลัสอีโนชก็คือเป็นสาวกของเป็นผู้ตามของสมิธใช่ไหมก็เหมือนว่าเขาพร้อมที่จะต่อสู้อะไอความรู้สึกของฝั่งมิชรีตอนนี้เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับโอฮงโคตอนเป็นวัยรุ่นที่พร้อมจะต่อสู้อะก็เหมือนต่างฝ่ายต่างก็พร้อมต่อสู้อย่างนี้ป่ะใช่ใช่ใช่ลองไปดู23เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนลองอ่าน23แป๊บหนึ่งโอเค23
เพิ่นอ่านออกเสียงก็ได้มันจะได้เข้าใจผมอ่านมาบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจยังงงโอเคงั้นเพิ่นอ่านออกเสียงดูอีกทีสิเพิ่นหมายคิดว่าการอ่านออกเสียงมันจะทําให้เราเข้าใจนะก็เหมือนในพาร์ทนี้คือเหมือนได้เป็นพาร์ทที่แบบโอฮันโคจะเหมือนว่าคอนวินให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มแบบมาสู้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะอ่าฮะหมู่บ้านอาไปอาบันนี่แล้วก็3ต่อเนี่ยmessenger from จากแบบ designer ที่แบบโอคอนเหมือนว่าคือเหมือนเขาพูดว่าอะไรอ่ะยูหนูไม่เข้าใจยูโอโมเฟียแมนอ่ะจะ not receive a call คือเหมือนว่าเขาไม่เหมือนว่าปฏิเสธการตอบรับอย่างเงี้ยอ่ะ a call คืออะไรอ่ะ a call คืออะไรอ่ะการรับเหรออืมก็เหมือนว่าแบบสมาชิกในยูโมฟิลก็เหมือนพยายามที่จะแบบเริ่มที่จะ explain ว่าทำไมติดเชื้อถูกทำลายแล้วก็เหมือนคอมมิชเนอร์เนี่ยอาร์คโอคอนโซที่จะหยุดเขาที่จะนำคนน่ะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคลียร์เวนแปลว่าอะไรคะเคลียร์เวนเดี๋ยวนะไอแป๊บหนึ่งgrievance ใช่ไหมเพิ่นถามว่า grievance ใช่ไหมฮะgrievance คือความโศกเศร้าอันนี้แบบโอคองโครู้สึกเหมือนก็จะเป็นผู้นำปฏิวัติอะไรพวกนี้แบบผู้นำเขาเรียกประท้วงคือรู้สึกดีที่แบบชาวบ้านเริ่มแบบมารวมตัวกันเพื่อจะต่อสู้ใช่ไหมแล้วก็แบบอูโฟเมียเมนก็เข้ามาเตรียมการแบบไม่เหมือนกับบ้านอาบาเม่อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ district commissioner ซึ่งเป็นคนขาวใช่ไหมมาเชิญโอคองโคแล้วก็คนอื่นๆไปอีก5คนอะไปที่ออฟฟิศของเขาThey go because an Umofiman does not refuse the call. เขาไปเพราะว่า Umofiman เนี่ยเขาไม่ได้แบบปฏิเสธการเชิญการเรียกร้องการตอบการเชิญ However they bring machetes. Although they choose not to carry gun which would be unseemly. ไม่ลดมันมาบ่อยตอนเนี้ยเชิญมาแต่ว่าเอาไปทำอะไรเชิญไปที่ออฟฟิศไอ้คนเหล่านี้ก็ไปโอคองโคแล้วก็เพื่อนอื่นๆก็ไปเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะมีการแบบพูดคุยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มีการพูดคุยกันอ่ะเพราะว่าอย่างที่พารากราฟที่2บอกว่ามันมีอุโมเฟียตัวแทนเนี่ยบอกว่าอธิบายว่าทำไมโบสถ์ถึงโดนเผาหรือโดนทำลายเนี่ยแล้วก็ District Commissioner ก็ขอให้หยุดAsked him to stop so he can bring in men to hear the grievance. Shortly after the commissioner men enter the room, there is a brief scuffle and handcuff Okonkwo and the other. คราวนี้ก็เหมือนมีการพูดคุยกันแหละว่าเพราะอะไรโบสถ์จึงเผานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่า district commissioner ก็บอกว่าโอเคงั้นขอหยุดพูดก่อนเดี๋ยวผมจะเอาคนที่มาฟังแบบเหตุผลหรือเรื่องราวอะไรที่มันแบบเนี้ยพอเอาคนเหล่านั้นเข้ามาก็มีการต่อสู้กันแล้วก็จับโอฮองโคแล้วก็คนอื่นใส่กุญแจมือขังเลยThe clansmen are given lecture about their ill treatment of people คือ chapter 23เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่เขาเรียกว่า tragedy อ่ะตอนนี้องโก้โดนจับแล้วใช่ไหมแล้วก็คนในชุมชนก็ถูกแบบสั่งสอนว่าเขามีเจตนาร้ายอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาหาแบบก็เ
ก็มีการลงโทษปรับใช่ไหมคราวนี้เขาบอกว่า Court Messenger ได้ถูกแจ้งว่าให้ปฏิบัติกับผู้กับนักโทษอย่างด้วยความเคารพแต่ว่ามันทำไม่ได้ทำอย่างนั้น They forcibly shaved the prisoner's head เข้าไปสวมเขาเรียกเลยนะไปโกนหัวนักโทษBeat themแล้วก็แบบเหมือนห้ามให้อาหารและห้ามให้น้ำอ่ะอันนี้ไอ้ district messenger ค่ะตกลงชาวบ้านก็เลยยอมแล้วก็จ่ายประกันแทนใช่ไหมMessenger คือใครนะคะ Messenger ก็คือคนอาจจะเป็นคนที่ถูกแต่งตั้งโดย District Commissioner มาเป็นคนทำงานให้กับคนขาวหรือเป็นคนขาวด้วยอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เจ้าหน้าที่ของ District Commissioner ก็กลายเป็นว่า District Commissioner ก็มีอำนาจเหนือกว่าแล้วพวกนี้เข้าไปขังแล้วก็งดน้ำงดอาหารในสุดเขาก็ยอมอ่ะมันมีช่วงที่แบบเขารู้สึกว่าชุมชนชาวบ้านอ่ะเหมือนจะฟังเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบคิดว่ามีความหวังขึ้นมาหน่อยแต่ว่าพอมาโดนจับแล้วก็โดนเข้าคุกปุ๊บเขาก็เลยรู้สึกแบบมันจะไหวไหมอะไรเงี้ยมีศัพท์คำว่า scuffle ใช่ไหมใช่ scuffle คืออะไรนะการต่อสู้กันปะเขาบอกว่ามีคำว่าคืนนอกใช่มีการต่อสู้กันนะแต่ว่าพวกนี้ต่อสู้ไม่นั่นเท่าไหร่เพราะว่ามันมีอาจจะเป็นคนเยอะกว่าหรืออาจจะแบบเขาเตรียมการมาแล้วแล้วเขาจับอย่างรวดเร็วหรือเขามีปืนนะก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีการขัดขืนกันอยู่แหละ chapter นี้บอกว่ายังไง district commissioner แล้วก็อิทธิพลของคนขาวข้างนอกอ่ะมันมีอำนาจมากกว่าThe court. No, they are. อะไรนะครับเฟิร์นพูดว่า they are far worse than the criminal they are dealing with. อ๋อสุดท้ายใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะดูพารากราฟสุดท้ายใช่ไหมของ analysis นะคือเขาให้คอร์ดเมสเซนเจอร์เนี่ยพยายามจะทำปฏิบัติกับผู้กับคนคุกอ่ะกับคนนักโทษด้วยความเคารพใช่ไหมแต่เขาไม่ทำอย่างนั้นอ่ะมีทั้งแบบไม่เคารพแล้วก็ดุร้ายโหดร้ายกับนักโทษเหลือเกินอ่ะทำให้เขาอับอายด้วยการโกนหัวฮะแล้วก็ตีเขาแล้วก็ปล่อยเขาอดอาหาร starving them แล้วก็แบบยังเพิ่มค่าปรับอ่ะเพื่อจะแบบ they can steal the extra fund เพื่อจะได้เอาเงินส่วนอื่นน่ะส่วนที่เหลือเกินส่วนเกินเนี่ยไปใช้เอาเข้าจริงๆแล้ว as agent of the court ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของศาลหรือเจ้าหน้าที่ของแบบเนี้ยเขาแบบมากเลวร้ายมากกว่าอาชญากรอีกอ่ะ they are far worse than the criminal they deal with เลวร้ายก็ตอนนี้ก็แสดงว่าโอคองโคและพวกก็ถูกทำให้อับอายถูกจับไปแล้วก็ถูกโกนหัวถูกอะไรรู้สึกมันเป็นการแบบเลวร้ายจริงๆอะไรเงี้ย Things fall apart chapter 24บทที่24
เขาถูกปล่อยไหมยังถูกปล่อยมาแล้วแล้วก็คือเหมือนกับว่ามีการมีพี่กันเกิดอะไรขึ้นกับอกของโคคนยอมรับเหมือนเดิมไหมยอมรับเหมือนเดิมแล้วแต่ก็มีบางพวกนะที่แบบชุมชนบางพวกที่รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยแน่ใจก็กังวลก็จะแบบเฉยเฉยก็จะไม่แสดงออกอะไรมากเกิดอะไรขึ้นที่หลังของโอคองโกมันมีตอนปีอะคะใช่เขาโดนตีใช่เขาโดนเคี่ยนอะเคี่ยนอะใครคุยกับเขาใครเป็นคนคุยกับเขาอะใครเป็นคนถามเขาโอเบริก้าหรือเปล่าคะใช่โอเบริก้าเขาไปพูดกับเขาอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาแบบสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครขององค์ก็เขายังมีความเป็นแบบจองล้างจองผลาญอยู่นะเขาไม่พอใจเขาบอกเขานอนไม่หลับเพราะว่ามันเกิดความเจ็บปวดขมขื่นอะไรก็ว่าไปรวมทั้งแบบเกิดความรู้สึกว่าเหมือนตอนเด็กเขาสู้ไงองค์ก็เลย preparing สำหรับการต่อสู้แล้วก็มีการแบบล้างแค้นนะต้องการตามล้างแค้นนะ If Umofia will fight he will join them if not he will avenge himself ถ้าเกิดอุโมฟีชนในหมู่บ้านอุโมฟีต่อสู้เขาก็จะร่วมมือกันใช่ไหมแล้วโอคองโคก็จะเข้ามาร่วมด้วยแต่ถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยเขาก็จะทำไปคนเดียวอันนี้ชุมชนมีการประชุมกันเลยนะมีการเรียกเลยนะเรียกประชุมว่าจะเอายังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ย24นี้น่าจะเป็นแบบพีคและใกล้พีคสุดๆแล้วก็มีคนมาประชุม people enter the meeting place from every quarter of the nine village มาทั้งหมดทั้งชุมชนเลย Okika one of the six prisoners speaks to the crowd lamenting that their gods are weeping and that someclan members have joined British. He vows that they need to fight even though it means they must shed the blood on the clansmen. เกิดอะไรขึ้นมีคนมาประชุมใช่ไหมของผู้แทนของชุมชนจะ9ชุมชนอะไรเงี้ยโอคิคะเป็นหนึ่งในนักโทษอ่ะก็พูดกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่าพูดแบบ lamenting that gods are weepingน่าเสียดายที่แบบคนของเราหรือคนของคลานเมมเบอร์ของชุมชนเนี่ยบางคนเข้าไปร่วมมือกับอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนทรยศนะแล้วก็เขาคิดว่าชุมชนจะต้องต่อสู้ถึงแม้ว่ามันจะต้องแบบหลั่งเลือดล้างแผ่นดินหรืออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ย shed the blood of a clansmanแต่ว่าการประชุมก็ถูก interrupt the meeting was interrupt by court messenger โดยพวก court messenger เจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นแหละที่มีการขอให้หยุดการประชุม using his machete Okonkwo behaves the messenger in charge of the group and the villagers allow the other messenger to get away Okonkwo now realized that there will be no war ก็พอmessenger เข้ามาใช่ไหมมายุติการประชุมขอให้หยุดการประชุมอ่ะองโก้ก็จัดการแบบด้วยความเป็นผู้นำตัดหัวเลยฆ่าเลยอะไรแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยยังปล่อยให้ messenger อีกคนอื่นคนหนึ่งอ่ะหลุดออกไปองโก้คิดว่าโอเคคงไม่มีอะไรแล้วองโก้ now realize that there will be no warชาวบ้านรู้สึกไงกับเหตุการณ์เหล่านี้ Take revenge ก็ก
ไม่รู้ทำงานเหมือนกับว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเขาก็มีความกลัวเหมือนกันแล้วบอกว่าอ่าฮะอ่าฮะถ้าเกิดแบบความรุนแรงขึ้นในหมู่บ้านโอฮองโคได้คุยกับใครไหมหลังจากนี้คุยกับเพื่อนเขาคนเดียวป่ะเขาโอเบียก้าOnly a brief, other than a brief exchange with Obrega. ได้คุยนิดหน่อยนะได้คุยแบบสั้นๆอ่ะแต่ว่าเขาก็เขียนว่า he is separated himself from the clan member and will join them only if they act as he feel they should act. คือองก็อ่ะหลบออกมาอยู่เป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะทำอะไรสักอย่างอ่ะโอเคงั้นองกองโก้ก็เหมือนอะถ้าไม่สู้หรือจะสู้อะไรก็ถ้าจะสู้ก็มาบอกเหมือนกันแต่ว่าอยู่อย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเขาควรจะทำยังไงแต่เขาไม่คุยกับใครแบบในแบบอะไรมากเลยองกองโก้ anger derived from his strategic flaw his fear that will be weak คือเขากลัวจะไปคือเขาความปวดเขากลับมากลัวจะเหมือนพ่อเขาใช่เขากลัวเขาจะอ่อนแอ from the rest of the clan แล้วเขาปรับตัวไม่ได้แล้วเขาก็ไม่เชื่อมั่นว่าชุมชนควรจะแบบเป็นแบบนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ He is a classic tragic figureCaught between his own needs and value that this of his people. ก็มันเหมือนกับตัวเองยังอยู่สับสนเนาะว่าจะยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีความเชื่อมั่นว่าเขาควรจะทำสงครามเพราะนั้นมันเหมือนกับตัวเองติดอยู่ระหว่างความต้องการของตัวเองกับ value ของคนอื่น his own needs and value and those of other people ความต้องการและ value ของเขาเองกับของคนอื่นมันอาจจะไม่จูนกันแล้วไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่แบบเขาสับสนเขาอยู่คนเดียวเขาคิดมากเขาอะไรเงี้ยก่อนที่จะออกมาแบบเอ้ยกูตายดีกว่าอะไรโอเคคราวนี้สิ่งที่กดดันองโก้มากคือว่า District Commissioner ก็เดินไปที่ก็ไปตามองโก้ที่คอมปาวของเขาพร้อมกับกองกำลังทหารแล้วก็ขอด Messenger เพราะว่ามันไปฆ่าเขาหนิใช่ไหม He asked for Okonkwo but Obrega tells him he is not there แต่ไม่อยู่แล้วหลังจากนั้น Obrega ก็ถูกขู่ข่มขู่ให้ถามว่าองค์โกอยู่ไหนต้องเอาตัวมาอะไรเงี้ยก็ขู่ใช่ไหมบริการก็เลยแบบโอเคงั้นก็พาไปดูที่องค์โกอยู่องค์โก is and ask for the group's help บริการก็เลยพา district commissioner ไปที่ต้นไม้ที่องค์โกฆ่าตัวตายแล้วก็เอาร่างกายของเอาล่างเอาศพอะลงมานี่คือพีคอะ because suicide is abomination Obrega say his body is evil and not only strangers may touch it and only stranger he also explained that stranger may bury the body อันนี้คือการฆ่าตัวตายสำหรับชุมชนอะมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมันเป็นเรื่องที่เป็นปีศาจมันน่ามันไม่เป็นสิ่งที่ยอมรับอ่ะมันก็บอกถึงว่าคุณงามความดีอะไรที่เขาสร้างมาหรือไตเติ้ลหรืออะไรที่เขามีอ่ะมันก็จบลงไปแม้แต่การจะเอาร่างกายการจะไปจับต้องร่างกายของคนตายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรโอเคก็แม้แต่ฝังร่างอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่ควรจะต้องไปแตะต้องเขาเลยObrega speaks angrily to the district commissioner and say Onko was a great man.
แล้วโอเบริก้ายังบอกเลยนะ you drove him to kill himself and now he will be buried like a dog the district commissioner tell his men to remove the body so at the novel's end the district commissioner who is planning to write a book about his experience decide this even might be worth a paragraph he plans to call the bookThe pacification of the primitive tribes of the lower Niger. การจะเขียนหนังสือมันมีความสำคัญยังไงอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วเนาะว่าโอคองโก้ฆ่าตัวตายแล้วก็การฆ่าตัวตายของเขามันถูกลดค่าเป็นความอับอายเป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็มีการจะเขียนหนังสืออ่ะนะฮะคราวนี้ถามว่าหนังสือมันบอกอะไรครับเฟิร์นการเขียนหนังสือมันเหมือนกับใครเป็นคนสร้างวาทกรรมอะสำคัญนะตอนแรกเป็นโอคอนโก้สร้างก่อนใช่แต่พอมาเป็นมิชชันนารีเข้ามาสร้างเลยใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าก็มันเหมือนกับว่าแต่ก่อนเนี่ยมันก็เป็นสังคมผู้ชายเป็นใหญ่โอโก้มีเป็นเจเนเรตวัฒกรรมมีการพูดนู่นนี่นั่นเขาถูกเขาทุกคนต้องเป็นแบบผู้ชายเป็นใหญ่นู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วพอ district commissioner เข้ามาคนขาวเข้ามามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาก็เลือกที่จะเฟสเงียบหรือตายไปเลยโดยที่คนขาวก็จะสร้างวัฒกรรมขึ้นมาต่อพอมันเหมือนเป็นช่วงที่โอคอนโคเขาหายไปแล้วก็เหมือนว่าไม่มีคนมาดูแลใช่เขาก็เลยปล่อยให้คนขาวเข้ามาก็คนขาวเข้ามามันเป็นปรากฏการณ์ที่เขาจะมาลุกคืบกับคนดำอยู่แล้วโอคอนโคตายคนเดียวแม้ว่าเขาจะแบบช่วยเหลือหรือคิดถึงชุมชนหรืออะไรแค่ไหนเขาคิดถึงแค่ว่าเขาจะมาทำพาร์เรอร์เขาจะมาดีทีฟกับพวกคนขาวที่เขาติดตามที่เขาโดนเอ็กซ์ไพร์ไปอยู่ที่บ้านแม่เขาใช่แอปแอปพอมิเนชันอ่ะคืออะไรแอปพอมิเนชันแอปพอมิเนชันมันมีความหมายนะแอปพอมิเนชันเป็นคำสำคัญหมายถึงว่าน่ารังเกียจอะค่ะความน่ารังเกียจเราอ่าฮะการฆ่าตัวตายอะมันเป็นเหมือนความอ่อนแอใช่เหมือนเหมือนเป็นความอ่อนแออมันเป็นเรื่องที่แบบเอาเข้าจริงๆกลายเป็นเรื่องที่แบบเขาทำอะไรมาเท่าไหร่นะเป็นความเป็นผู้ชายเป็นใหญ่นู่นนี่นั่นอะมันก็จบลงไปเลยอ่ะUnable to face change, he rejected.เจอแบบความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ chapter ที่25มันเหมือนมันสรุปว่าพอคุณปรับเปลี่ยนตัวเองกับสังคมใหม่ไม่ได้เงี้ยคุณก็สิ้นสุดจบแค่นี้ The district commissioner claimed to understand the people of Africa and plans on writing a book about them. He proposed title show how little and white men understand the culture they have destroyedแต่ว่าข้อสรุปของเขาคือว่าเฮ้ยคุณจะเขียนหนังสือเรื่องแอฟริกาเรื่องคนที่นั่นเรื่องอะไรแบบนี้นะแต่คุณแบบเข้าใจวัฒนธรรมที่คุณทำลายลงไปอ่ะน้อยมากเลยคุณจะสร้างวัฒนกรรมโดยที่คุณไม่ต้องรู้อะไรกับเขาเลยอ่ะคุณรู้น้อยนิดแต่แล้วคุณก็สร้างอะไรขึ้นมาได้ก็มองอย่างภาพเดียวๆที่คุณเห็นที่คุณรู้จักอะไรเงี้ย
สิ่งที่ชูเน่อาชิบิพยายามเขาไม่ใช่เขาทำได้ดีคือการสร้างเงื่อนไขที่บอกว่าเอาเข้าจริงคนที่สร้างวาทกรรมอะแม้จะไม่รู้เรื่องของคนแอฟริกาก็สามารถที่จะสร้างวาทกรรมขึ้นมาได้อย่างเช่นการพูดถึงโอคองโกอะไรแบบนี้ก็ชัปเตอร์ที่25ชัปเตอร์25ก็จะเป็นเหมือนจุดจบของทุกอย่างแล้วใช่ใช่เหมือนมีพวกเซอร์เดอร์แล้วก็คอนเนสเซนเซอร์ถามเกี่ยวกับโอคองโกแต่โอเบสบอกว่าเขาไม่อยู่ที่นี่คือเหมือนเขาจะมาจับโอคันโคไปเหรอคะหรือว่าอะไรใช่เขาก็จะมาจับนั่นแหละเพราะองโคไปฆ่าคอร์ดเมสเซนเจอร์ไงแต่พอจุดมันที่เป็นทราจิกฟลอร์ของมันก็คือว่าองโคเลือกที่จะไม่ยอมแล้วเขาก็เลือกที่จะฆ่าตัวตายก็คือในเมื่อไม่มีใครที่จะมาอยู่ข้างๆเขาแล้วแล้วก็แถมจะโดนจับก็เลยเลือกทางที่มันง่ายที่สุดก็คือฆ่าตัวตายใช่ใช่เราพักเรื่องซิงเราพักเรื่องซิงฟอร์พาร์ทไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราใส่คุยกันเรื่องเฮเลนทิฟฟินนะเคยอ่านเฮเลนทิฟฟินแล้วแต่ว่าก็ยากเหมือนกันตอนนั้นก็ให้หนูอ่านมาหนูไม่ค่อยเข้าใจอันนั้นหรือเปล่าอันไหนคะที่น้าคุณส่งมาให้อ่านอันไหนหรือเปล่าของเฮเลนทิฟฟินใช่ไหมของใครครับเพื่อนจริงค่ะใช่ใช่ที่บทความอ่ะมันมีบทความเดียวใช่ไหมอาจารย์เขาให้บทความมาอันเดียวใช่ไหมของเฮเลนทิฟฟินอ่ะคือของเฮเลนทิฟฟินเขายังไม่ได้ให้มาเลยค่ะเขาพูดนิดหน่อยไม่ได้เอาเลยแต่ว่านะดูจากบทความที่มันอยู่ในเอาท์ไลน์ของอาจารย์อ่ะมันก็จะเป็นอันนั้นนะแต่หนูส่งอันที่อาจารย์ส่งมาตอนมันเหมือนเกี่ยวกับเป็นของพูดโพสต์โคโลเนียลย้อนหลังอะไรพวกงั้นเดี๋ยวโอเคงั้นนะดูของโฮมของรัดยัดคลิปลิงแล้วกันมันยากไหมคะโฮมเหรอคะก็โฮมมันก็ยากนะแต่ว่ามันก็ต้องอ่านคำอธิบายด้วยแล้วก็ต้องเอาโฮมมาดูแบบในแต่ละปรากราฟอ่ะวิเคราะห์กันไปทีละอย่างทีละอย่างโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอารัดยัดคิปลิงแล้วกันเขามี2เรื่องนะรัดยัดคิปลิงอ่ะคือมันเป็นเรื่องหนึ่งคือคิมใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรนะที่เราส่งมาเรื่องที่เราแนะนำมานะคะพิมชนกมีอันนึงมันชื่ออะไรชื่อทิม The Overland Mail ใช่ไหมที่พูดเกี่ยวกับอะไรนะที่มันมี JM Cosby and อะไรโอเคเดี๋ยวนะไปดูคิดว่ามันน่าจะมีก็มีมันยากแต่มันก็สนุกอยู่เพราะชอบงานของรัดยัด Kipling มันเลสิสดีคือเหมือนเขาไม่ได้ให้รัชยาคิปลิงมาในอันนี้แต่เหมือนเขาเหมือนเอามาสอนเพิ่มโอเคงั้นเราพูดรัชยาคิปลิงพรุ่งนี้เฮเลนทิฟฟินเดี๋ยวถ้าได้บทความแล้วก็เอาบทความมาดูน่าจะยังไม่ได้น่าจะได้แบบอาทิตย์หน้าๆเลยโอเคงั้นเอารัชยาคิปลิงไปก่อนได้ค่ะโอเคอันเมาแล้วหนูลองหาได้ไหมคะแต่อาจารย์เขาเขียนวนไปวนมาแบบไม่ค่อยเข้าใจงั้นก็ค่ะงั้นเฟิร์นดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงคุยกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีครับเฟิร์น